รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอุปกรณ์ครับแจ็คแฟนฉันครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมที่จะไปด้วยการรับสมองและประลองปัญญานะครับพร้อมความฮาแบบจัดเต็มในดาวินชีเกมทอนนะฮะโอ้โหคุณแจ็คอัพบอยครับคุณนี่แต่งตัวดูเท่มากเลยนะครับผมอยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองบ้างวันนี้คนอาจจะทักผิดว่าวันนี้อเล็กมาจัดรายการคู่กับบอยปกรณ์หรือเปล่าดูไปดูมาก็เหมือนนี่ด้วยนะครับเหมือนอะไรครับคุณแบงค์วงแคสนะครับผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะฮะก็ยังเป็นแจ็คเหมือนเดิมแหละแจ็คเหมือนเดิมเซตผมนึงเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงครับผมดูเป็นชาวร็อกนะครับวันนี้ใช่ครับพี่บอยครับแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้แข่งขันในวันนี้ครับเป็นผู้ที่เรียกว่าคุกคลีอยู่ในวงการเพลงครับผมนะฮะหลายคนก็เป็นนักดนตรีครับบางคนอาจจะเป็นนักร้องนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เป็นใครกันบ้างแน่นอนนะครับผู้แข่งขันในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้พี่ๆนักดนตรีสวัสดีครับ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 โอ้มาแบบว่าหลากหลายลุคหลายรูปแบบเลยนะครับอ่ะผู้แข่งขันผ่านไปแล้วมาที่หัวหน้าทีมซิลบ้างดีกว่าคุณแจ็คหัวหน้าทีมซิลเนี่ยแจ็คเนี่ยคัดมาอย่างดีครับคัดไปแล้วเหรอฮะเขาเป็นเกี่ยวกับว่ากูรูทางด้านเกี่ยวกับเพลงอย่างดีเหรอฮะนะมีครอบครัวด้วยครอบครัวด้วยมีครอบครัวแล้วเห็นเขาบอกว่ามีลูกแล้วด้วยมีลูกแล้วรักครอบครัวมากๆเขาหยุดหมดแล้วทุกอย่างครับคุณแจ็คหยุดทุกอย่างแต่ก็มีไปบางวันแล้วแต่เจออยู่แต่คนเราอ่ะมันต้องค่อยๆปรับไงค่อยๆปรับไปบางทีมันจะหยุดขาดเลยมันไม่ได้หรอกโอเคครับผมนะฮะขอเสียงดังกันนะครับปรบมือต้อนรับดีเจเจเป็นผู้ที่คร่ำวอดแล้วก็คุกคลีอยู่ในวงการการเที่ยวกลางคืนจริงไหมฮะ อ้าวแล้วดีเจเกี่ยวกับเพลงอะไรไม่สัมภาษณ์ก่อนเหรออ๋อเรื่องนี้เขาชัดมากกว่าเรื่องคืนก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะพูดให้ตรงนี้เลยละกันราคาแพงไหมที่คุณไปอยู่ที่ช่วงเวลาอ๋ออยู่ช่วงเวลาอยู่ที่ช่วงเวลาครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับผมผมไม่ได้ไปครับแต่ว่าผู้จัดการที่พวกเราชอบไปกันโทรมาอ้าวคุณเจวันนี้ไม่ไปล่ะคุณแจ็คเข้าเหมาทั้งชั้นเลยนะครับโอ้โหคุณเจมครับผมคุณเป็นคนที่คุกคลีอยู่ในวงการเพลงมานานครับเป็นดีเจมากี่ปีครับถ้านับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจัดรายการวิทยุก็ถึงวันนี้ก็10ปีกับอีก2เดือนโอ้โหนับเป็นเดือนเลยเหรอนับเป็นเดือนเลยเพราะว่าผมเข้ามาทำงานที่เอทามวันแรกคือวันที่1มกราคมย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็นับเลยว่าเดือนนี้อยู่ต่อไหมเดือนหน้าจะไล่ออกไหมไม่หรอกเป็นกันทุกเดือนผมดูพี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วไอ้อะไรอ่ะคัมกิ้งลิงกับหมาไม่ใช่ไอ้กิ้งกิ้งอะไรคะคนละเรื่องถ้าคำกิ้งลิงกับหมาเนี่ยคือลิงกับหมานะโตแล้วอะไรหินกิ้งอ่ะหินกลิ้งหินกลิ้งคุณได้ดูคำกิ้งลิงกับหมาก็ไปเล่นไม่ใช่เหรอไปเล่นแล้วหน้าเหมือนนี่หน้าเหมือน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 ครับผมแจ็คเนี่ยเขามีแววเป็นดีเจไหมอย่างแจ็คอะครับผมว่าถ้าเขาเนี่ยบิดตัวเองนิดหน่อยคือตอนนี้เสียงเขาเริ่มได้แล้วแล้วเขาผอมลงผอมลงเขาหล่อขึ้นนะฮะถ้าเขาเข้าวงการนักจัดรายการวิทยุต้องสะเทือนเลยต้องสะเทือนเพราะว่าทั้งวงการจะลาออกหมดเลยคุณหนีเลยเหรอหนีเลยหนีเลยเหรอถ้าคุณเข้าวงการไหนองค์การนั้นจะต้องถูกเชิดชูเหรอใช่ดูนะฮะหัวหน้าทีมซิลยังแซ่บขนาดนี้นะครับลูกทีมจะแซ่บขนาดไหนครับผมนะฮะมาแข่งกันเลยดีกว่าตอนนี้เชิญคุณเจมส์นะครับที่แท่นซิลเลยแรกแข่งกันเลยนะครับซึ่งคุณเจมจะรับหน้าที่ในการแรนดอมว่าใครจะลงมาแข่งขันครับครับผมเอาแหละก่อนที่เราจะแรนดอมกันนะครับเอาแหละนะครับผมเอาแหละเอาแหละเอาแหละ
คนที่ไหนฮะคนที่ไหนเอาแล้วเอาแล้วกดกรุงเทพวอร์มก่อนแต่ก่อนเข้าการแข่งขันผมต้องขอโทษทุกคนก่อนนะเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าแต่งตัวไม่แคร์กรุ๊ปไลน์เลยนักดนตรีพิธีกรชาวล็อกไงชาวล็อกคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเอเจนซี่โอเคหาพวกนักดนตรีพวกผู้จัดการโอเคงั้นผมจะให้พี่ๆได้ดูก่อนว่าการที่จะลงมาเล่นเกมเนี่ยมันจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณดีขนาดไหนเฮ้ยดีเฮ้ยแจ็คครับผมทำให้พี่เขาดูหน่อยผมมีคำถามเอาเลยเหรอคำถามนะแจ็คถ้าตอบได้นี่สุดยอดเลยลองดูดิตอบไม่ได้เผาบ้านทิ้งด้วยลองดูคำถามแรกถามว่าสัตว์อะไรพูดว่าทำไมแมวไม่ใช่หมาไม่ใช่ยอมควายทำไมอ่ะทำไมอ่ะนี่ไงอันนี้เราตามน้ำเอาหาปะเนี่ยไปโง่จริงครับผมต้องมีไหวพริบแบบนี้คือคำถามเยอะเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมาแข่งนี่ตกรอบแรกเลยนะเออผมบอกเลยว่าคนนี่คือตัวท็อปเลยนะเออตัวท็อปเลยนะถ้าไปนับบนนี้นี่คุณคืออันดับหนึ่งในเรื่องของความเก่งโอ้ยใหญ่ขึ้นไอเดียคุณดีโอเคผมจะเล่นกับคุณเรื่อยๆคุณเตรียมคำถามมาแต่ตอนนี้คุณแรนดอมได้เลยเออผมจะเล่นกับคุณอีกทั้งวันเลยเหรอแจ็คทั้งวันครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกท่านพร้อมนะครับเอาแล้วรอฮะพร้อมแล้วเอ้ยเนี่ยคาดหวัง อย่าเสียเวลาแรนดอมครับสวัสดีครับคนแรกเรามาคุยหน่อยเอ๊ะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจคือทีมนักดนตรีมองยังไงก็ก่อสร้างเยอะเลยผู้รับเหมาพี่พุทธครับนักดนตรีนี่พี่อยู่ในวงนี่พี่อยู่อะไรครับอ๋อผมเล่นกลองครับนี่ผมตามนักร้องมานะฮะจริงเหรอครับนักร้องออกไปแล้วเทปนึงนักร้องออกไปแล้วเทปหนึ่งไอ้โต้ฮะตาดิตีฮะตาดิตีดีเทปที่คุณลำไยมาครับครับเทปนักร้องเทปนักร้องใช่ไหมใช่ครับตามมาแล้วเป็นไงบ้างนักร้องพี่ทำได้ไหมทำได้ดีไหมก็ประมาณนึงฮะประมาณนึงผมน่าจะดีกว่าเยอะโอ้ได้หนึ่งท่านแล้วนะพี่พุทธนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าอีกหนึ่งคนจะมาแข่งกับพี่พุทธเป็นใครครับเอาละฮะทุกท่านพร้อมนะครับโอ้โหเฮ้ยมีลูกมีเมียแล้วฮะคุณมีลูกมีเมียแล้วนะก็ลูกกับเมียไม่ได้มาได้มา1คนครับเราไปแรนดอมกันต่อเอาโอเคมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหแค่ชื่อก็หล่อแล้วอ่ะสุดยอดชื่อดูเป็นคนดีมากเลยอันนี้ผมบอยปกรณ์คุณบอยอะไรครับบอยอะไรครับบอยปลัมครับคือส่งเร็วแม่ไม่ทันคิดไม่ทันมีช็อตด้วยบอยปลัมครับพี่บอยครับครับผมพี่บอยนี่มาจากที่ไหนครับมาจากนนทบุรีครับนนทบุรีเป็นนักดนตรีครับผมคุณประจำตำแหน่งอะไรครับมือเบสครับมือเบสอ๋อมือเบสกับมือกองเนี่ยในภาษาดนตรีเนี่ยเขาต้องทำงานร่วมกันใช่ครับคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะเขาด้วยกลยุทธ์แบบไหนฮะเอาเบสฟาดครับเอาเบสฟาดครับพี่บอยครับผมมั่นใจเปล่าไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจ งั้นคนต่อไปก็ได้โอกาสสุดท้ายในการข่มคู่ต่อสู้คือคุณพุทธอยากจะบอกอะไรก่อนที่เราจะไม่ได้พูดอีกเลยเพราะเราจะตั้งใจเล่นไงระวังหลังไว้ดีๆครับจะแทงเขาจะเอาเบียดไปตีเขานี่แหละครับคาดหวังจะต้องมีอะไรต้องมีแน่นอนตอนนี้ไม่มีเหมือนกันพี่บอยนะครับกับพี่พุทธนะฮะพร้อมแล้วนะครับเชิญ2ท่านครับด้านล่างเลยจัดความฮากันไปพอหอมปากหอมคอครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่จะต้องดวลการถอดรหัสภาพกันแล้วมาชมกันว่าคุณพุทธมือกลองกับคุณบอยมือเบสใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับเริ่มต้นทั้งคู่จะมีคะแนนสะสมคนละ
5,000 คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ 1,000 คะแนนนะครับเริ่มต้นแล้วนะฮะรหัสภาพแรกนะครับผมมีทั้งหมด3พยางค์ครับ3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อว่ารหัสภาพแรกของคู่นี้จะเป็นคำว่าอะไรสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเอส26ออร์แกนิกโปรเกรสรีวองซอยเกิดจากนมถั่วเหลือง3พยางค์ครับ3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาอุ้ยไวมากพี่พุทธนะครับและพี่พุทธตอบว่าข้าวเหนียวมูลครับข้าวเหนียวมูลนะครับถูกต้องครับมึงเนี่ยไวจริงไวจริงเร็วไวเร็วมากตีกองบ่อยไงเออไอ้ไม่ได้ตีกองบ่อยหรอกมือไวของหายในวงเยอะครับว้าโอ้ยตอบเร็วมากอันนี้รู้เลยเห็นปุ๊บรู้เลยครับผมหรือว่าเราหิวอยู่เพิ่งกินน้ำเพิ่งกินมานะครับภาพแรกนะฮะคือข้าวเหนียวภาพที่2คือพระจันทร์หรือว่ามูลนั่นเองนะครับผมรวมเป็นข้าวเหนียวมูลนะครับ2,000แรกครับพี่พุทธได้ไปโอ้โหได้ไปอย่างว่องไวรวดเร็วนะฮะแค่1วิเท่านั้นโอ้เร็วมากนะครับเริ่มต้นมาก็ดูเดือดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าข้อต่อไปใครจะได้คะแนนไปนะครับพี่บอยครับครับข้อนี้พี่บอยจะเป็นคนเรียกนะฮะเรามี 4,000 คะแนนครับเรียกกี่คะแนนดี2,000 เลยเหรอขอประเดิมก่อนครับเอา 1,000 นึงก่อนขอประเดิมก่อน 1,000 ประเดิมที่ 1,000 ก่อนนะครับข้อนี้ตรงกลางจะอยู่ที่ 2,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์และเป็นคำผวนครับคุณเจมส์คุณสนับสนุนให้คำผวนโอ้โหมาเลยครับได้หมดเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงเก่งอ่ะเก่งอ่ะเออไม่ต่อต่อเก่งชายสี่มีเกี้ยวเออเราดูไม่ดูเลยอย่างนี้ครับแต่ก่อนนี้เขามีจดเลยนะในโทรศัพท์นะมุกเขาอะต้องมีมุกใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วหมดแล้วมาแนวหล่อครับช่วงนี้โอ้ใครดูดีแต่แข่งเกมกันดีกว่าแข่งเกมนะฮะสีทั้งคู่ครับคุณบอยครับผมข้อนี้นะครับสองพยางค์และเป็นคำผวนนะครับครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาคนซิลแล้วนะฮะเฮ้ยพี่พุทธนะครับและพี่พุทธตอบว่าเจมกบจบเกมครับเจมกบจบเกมถูกต้องไม่ทันอีกแล้วภาพแรกนี่คือคุณเจมนั่นเองคุณเจมก็เสียใจด้วยนะครับภาพนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแจ็คแจ็คพี่ยังอยู่ยังอยู่ถ้าพี่ไปพี่ไว้ใจเลยว่าไปเป็นแผงไอ้ลูกคุณสมัยอายุอะไรตอนนี้ล่าสุดเลยเนาะครับผมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมอยากเปลี่ยนมากแต่ว่าไปหาหมอแล้วที่เกาหลีเออยังไงหมอบอกอยากทำศัลยกรรมผมเอาลูกบอยประกอบไปเลยนะครับอยากได้อย่างนี้เลยครับหมอตีราคามา3ล้านวางเงิน3ล้านเสร็จปุ๊บหมอคิดเอางี้ดีกว่าผมไม่ทำให้เขาบอกว่าคุณตายแล้วเกิดใหม่ง่ายกว่าเลยไม่ทำเลยจบไปเลยนี่เหมือนกันคุณแจ็คครับผมไปหาหมอศัลยกรรมครับไปถึงปุ๊บวางรูปเลยปั้งปึ้มรูปคุณโดมปกรณ์ลำโอ้โหหมอพูดมาคำเดียวว่าเปลี่ยนหมาให้เป็นคนไม่ได้หมอมองพี่โดมเป็นหมาแย่แจ็คมาดูเฉลยอีกหนึ่งภาพแรกคือพี่เจมส์นะครับเมื่อกี้นะครับและภาพที่2ก็คือพี่กบทรงสิทธิ์นะฮะเจมส์กบเป็นจบเกมนะครับพี่พุทธครับได้อีก 2,000 คะแนนพี่บอยสู้ๆนะครับพี่บอยจริงๆก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ากดช้านิดนึงขู่เขาจะเอาเบ็ดไล่ตีเป็นไงล่ะตอนนี้ไม้กองแทงสวนเลยนะ
ข้อนี้พี่บอยมีอยู่ 3,000 คะแนนครับและพี่บอยจะเรียกที่กี่คะแนนดี2,000 2ไปเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่ 4,000 คะแนนนะครับครับถ้าพี่บอยได้ข้อนี้กลับมาตีเสมอนะฮะแต่ถ้าพี่พุทธได้นี่โอ้โหโอกาสเข้ารอบสดใสเลยนะครับตรงกลาง 4,000 ครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาคุณบอยยังถอนรหัสไม่ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันว่าคุณบอยจะสามารถชิงคะแนนกลับคืนมาได้บ้างหรือไม่สักครู่เดียวเท่านั้นครับสนับสนุนโดยโอวันตินไฮเออร์แอร์คอนดิชันนิ่งเครื่องดื่มลิโพเจแฮร์เซรั่มผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ2พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมามาแล้วนะฮะตอบถูกเสมอครับแล้วพี่บอยตอบว่าหน้ากากครับหน้ากากนะครับถูกต้องครับภาพแรกคือรูปหน้านะครับภาพที่2คืออีกาแล้วบวกกับกอไก่นะครับรวมเป็นหน้ากากครับตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วครับ 5,000 คะแนนเท่ากันผมสังเกตนะครับตอนนี้มีคนที่สติลได้บ่อยเลยนะฮะพี่เบอร์8นะครับเบอร์8พี่แต้วคุณแต้วคุณแต้วดูรายการเราบ่อยไหมฮะดูตั้งแต่เทปแรกเลยค่ะโอ้ยจริงมากใช่แล้วงานการไม่ต้องทำนั่งดูทีวีทั้งวันไม่มันเป็นเวลาช่วงก่อนออกไปทำงานพอดีช่วงเย็นเย็นใช่แล้วชอบดูแล้วปุยฝ้ายเหรอครับปุยฝ้ายดูรายการนี้บ่อยไหมเดี๋ยวนี่ยังคุณไม่จบทางนี้ก่อนแจ๊คคุยเอาคุณแจ๊คครับทำไมรู้ชื่อเขาครับตาสายตาผมดีครับคุณแค่เห็นรายการเราบ่อยไหมครับคุณฝ้ายบ่อยค่ะนะครับบ่อยนะครับ อย่าไปคุยกับแจ็คเยอะทำไมอ่ะเชื้อโรคคัน มาแข่งกันต่อนะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่ 5,000 ต่อ 5,000 นะครับพี่พุทธจะเป็นคนเรียกในข้อนี้ครับพี่พุทธเล่นน้อยได้น้อยเล่นมากได้มากนะครับพี่พุทธเรียกกี่คะแนนดีโอ้โห5,000 เลยเหรอล้มเลยบ้า3,000 นะครับ3,000 ล้มเลยเขาเหรอ 3,000 คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ตรงกลางอยู่ที่ 6,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี3พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาคนซิลนะครับตอนนี้เฮ้ยพุทธกดแล้วนะครับเฮ้ย3พยางค์ให้พุทธตอบว่าหยดน้ำตาครับหยดน้ำตานะครับถูกต้องได้ตอบได้มั้ยฮะพี่ตอบได้เหมือนกันนะครับหยดน้ำตานะครับภาพแรกก็คือเป็นรูปของหยดน้ำครับครับและภาพที่2คือตานั่นเองก็เลยเป็นหยดน้ำตานะฮะ 6,000 คะแนนนะครับพี่พุทธเอาคืนไปคะแนนเป็น 8,000 ต่อ 2,000 แล้วนะครับมาแข่งกันต่อเลยครับพี่บอยครับมี 2,000 ครับเรียกกี่คะแนนดีไปเลยพี่บอยเอาคืนเอาคืนปล่อยเลยเอาคืน2ไปเลยบอกว่าใจไกลไปเลยจบๆรีบกลับไปนอนเหรอฮะไม่แบบว่าอยากเอาคืนเนี่ยอยากเอาคืนเอาคืนเชียร์นะเชียร์พี่บอยนะต้องนะครับโอเคตรงกลางข้อนี้อยู่ที่ 4,000 คะแนนนะครับผม 4,000 คะแนนกับรหัสภาพที่มี3พยางค์ครับและเป็นคำผวนเพราะฉะนั้นผวนก่อนตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา
ครับผมตอบถูกเข้ารอบไปเลยครับพี่พุทธและพี่พุทธตอบว่าจีสเก็ตเจ็ตสกีครับจีสเก็ตเจ็ตสกีครับตอบนั้นเข้ารอบไปกอดกันกอดกันแล้วยังเกมก็คือเกมครับนี่ครับหอมแก้มครับหอมแก้มครับหอมครับเดี๋ยว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 ตอนแรกเขาจะเอาเบสตีกันไงเราอยากให้เขารักกันนะงั้นเราต้องเป็นตัวอย่างแจ็คทำให้ดูก่อนแจ็คแจ็คเลือกเลยพี่พุทธหรือพี่บอยโอ้โหใครก็ได้ตอนนี้แจ็คโอเคแจ็คแจ็คไม่ต้องพี่อาสาเองเชิญครับมาให้ผมอ่ะฮะให้ผมไปอะไรอะไรของคุณปุ๋ยฝ้ายครับเลือกเลยครับว่าจะสาธิตกับเจมส์หรือผมครับเอาง่ายๆผมพูดตรงนี้ถ้าปุยฝ้ายเนี่ยสาธิตกับผมคุณจะมีปัญหากับภรรยาผมแค่คนเดียวแต่กับบอยปกรณ์ผู้หญิงทั้งประเทศนะครับไม่มีครับแล้วแล้วน้องสาวเขาคุณไม่มีปัญหาแค่ผู้หญิงทั้งประเทศน้องวันใหม่ด้วยเออเขาไม่ให้มีแฟนคุณเลือกเอาแจ็คกับเจมคุณจะเลือกใครดูเฉลยกันนิดนึงนะครับผมภาพแรกก็คือรูปตัว G นะครับส่วนภาพที่2เนี่ยเขากำลังสเก็ตภาพอยู่นะฮะ G สเก็ตก็เป็นเจ็ตสกีนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วคู่แรกนะครับแน่นอนผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับขอเสียงให้พี่พุทธครับแค่วันแรกของเรานักดนตรีก็สนุกสนานขนาดนี้แล้วแต่วันพรุ่งนี้มาชมกันครับว่าจะเป็นใครที่ได้ลงมาดวลกันเป็นคู่ต่อไปพบกันเวลาเดิม 5:00 น.วันนี้ดาวินชีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ